คลิปนี้ปันขอพูดเรื่องการศึกษาในประเทศไทยพอดีว่าปันได้ไปดูคลิปจากการเสวนาปฏิรูปสู่ปฏิบัติการศึกษาไทยสู่ระดับโลกเขามีการพูดถึงแนวคิด T-Wave คลื่นลูกใหม่ไทยนิยมขออนุญาตเอาภาพของดร.เอขึ้นนะครับสนับสนุนคนไทยรุ่นใหม่สนับสนุนคนไทยให้ได้เรียนรู้เต็มศักยภาพอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ครับท่านแต่ว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคอยู่ปัญหาเรื่องภาระนอกเหนือการสอนในปัจจุบันนะครับครูจะต้องเสียเวลาถึง 42% ให้กับภาระนอกห้องเรียนเช่นการประชุมอบรมที่ชนกับเวลาสอนการต้องจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมเอกสารเพื่อต้อนรับคณะที่จะมาประเมินโรงเรียนว่าสิ่งเหล่านี้ยกเลิกได้ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนครูบรรจุใหม่ที่ไม่จูงใจให้เข้ามาทำครับเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเพิ่มค่าตอบแทนให้ทันกับค่าครองชีพและในขณะเดียวกันก็ต้องเข้มงวดเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกครูปัญหาเรื่องหลักสูตรครับเวลาของนักเรียนทุกคนมีจำกัดครับและตอนนี้เราขาดเวลาที่ให้เขาได้ไปฝึกทักษะเชิงปฏิบัติผมมองว่าเราสามารถจะลดวิชาที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นลูกเสือเนตรนารีส่วนตัวผมเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นการฝึกวินัยแล้วก็มนุษยสัมพันธ์แต่ผมมองว่ามันเป็นทักษะที่สามารถฝึกได้จากกิจกรรมอย่างอื่นที่คุ้มค่ากว่าทุกคนที่ดูอยู่คิดถึงวิชาหรือกิจกรรมอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารครับผมเชื่อว่านักเรียนชายเกินครึ่งนึงที่ไปเรียนรดเนี่ยไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าชอบในเรื่องทหารครับไปเรียนรดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารถ้าเรายกเลิกการเกณฑ์ทหารเราจะได้ทหารที่เต็มใจแล้วก็เต็มที่กับงานและตัวหน่วยงานเองก็ต้องพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นเพื่อเรียกคนเข้ามาทำงานทีนี้เมื่อไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็ไม่ต้องเรียนรดก็มีเวลามากขึ้นแล้วอาทิตย์นี้เราได้เวลามามากขึ้นแล้วเรามาทำอะไรได้บ้างผมอยากเสนออย่างนี้ครับให้รัฐนั้นกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับท้องถิ่นมากขึ้นเพราะว่าในแต่ละท้องถิ่นเขารู้ดีว่าพื้นที่เขามีดีอะไรและขาดอะไรเราสามารถให้นักเรียนเอาเวลาที่ได้มาเนี่ยไปศึกษากับผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่นนั้นๆตามความชอบตามความสมัครใจของตัวเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องใช้เงินครับผมอยากจะตั้งคำถามว่าเงินที่เราได้มาจากงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีเนี่ยมันสูญหายไปกับการทุจริตระหว่างทางแค่ไหนต้องมีกลไกการคานอำนาจซึ่งกันและกันเพื่อทำให้การทุจริตนั้นยากขึ้นและมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริตมาดูนี้ต่อครับแล้วท่านอย่าคิดนะครับว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของรัฐไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของเราทุกคนเนี่ยสำหรับผมนะครับผมเห็นด้วยครึ่งหนึ่งครับผมจากที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นนะครับจะเห็นว่าหลายๆปัญหาเนี่ยจะต้องถูกแก้ไขในระดับนโยบายตอนนี้ครับประเทศเราต้องการทีมผู้บริหารประเทศที่มีคุณภาพทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าเพื่อมาเป็นผู้กำหนดทิศทางและวางโครงสร้างและกฎเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลจากนั้นประชาชนทุกคนในประเทศมีหน้าที่ทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับผมเลยนะครับสามารถพูดได้เลยช่วยกันพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับว่ายังเจอปัญหาอะไรอีกและอยากจะให้มันเป็นยังไงและถ้าจะดีมากๆเลยนะครับถ้าเสนอมาหน่อยว่าเอ๊ะควรจะทำยังไงดีมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์กันนะครับ